ว่าเป็นจังหวัดที่ท่านสามารถมาเที่ยวชมได้เที่ยวได้แม้กระทั่งถนนอย่างน้อยมีถนน 3-4 เส้นนะฮะท่านผู้ชมคิดดูว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นถนนเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรแต่เป็นไปได้เพราะว่าแต่ละเส้นทางของถนนนั้นประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนซึ่งมีอายุเนี่ยเป็นร้อยๆปีคนสมัยก่อนเนี่ยขนอิฐหินดินทรายไปสร้างป้อมขึ้นไปสร้างป้อมบนเขาเราจึงจับประเด็นว่าสงขลามันมียุคที่มุสลิมเป็นเจ้าเมืองสงขลาซิงโกล่ายุคจีนเป็นเจ้าเมืองยุคอินเจียงแล้วก็ยุคไทยเป็นเจ้าเมืองยุคเจ้าพญายมราชมันเลยกลายเป็นครบสมบูรณ์ด้วยสามวัฒนธรรมนะครับที่เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เรามองว่าเรื่องราวความสวยงามนี้ครับมันเป็นความสวยงามของมนุษยชาติที่หลอมรวมกันอยู่แบบพี่แบบน้องและผมถือว่ายูเนสโกน่าจะให้ความสำคัญว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นแหล่งมรดกโลกที่คนมาดูตัวอย่างเป็นความรับความสามัคคีเหมือนกับเป็นแหล่งสันติภาพได้เลยเทียบปีนางมะละกากับสงขลาเนี่ยเราเนี่ยมีอะไรที่ด้อยกว่าเขาไหมไม่มีครับมีแต่มากกว่ามีแต่มากกว่าคือคนเพิ่งมาที่นี่ก็บอกว่าแล้วทำไมปล่อยให้สงขลาอยู่แบบไร้ค่าสงขลามีร่องรอยมรดกเมืองเก่ายุคมุสลิมยุคจีนที่คล้ายๆกับอยุธยาโขทัยในขณะเดียวกันเมืองสงขลายุคสงขลาบอยางเนี่ยมันเป็นลิฟวิ่งเฮอริเทจที่คนยังมีชีวิตเหมือนปีนังเหมือนมะละกาเรามีครบครับเรามีเหมือนกับมรดกโลกที่อยุธยาที่สุโขทัยแล้วยังมีมรดกโลกเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับปีนังมะละกาเหมือนกับฮอยอันเขาบอกว่าเราครบเรามีอะไรเยอะมากทั้งทะเลสาบที่สวยงามทำไมเราไม่ทำให้มันเป็นมรดกโลกให้สำเร็จให้ได้นะครับก็ต้องผ่านรัฐบาลแล้วครับเรื่องนี้ครับนี่กระเบื้องโบราณของซิงโกล่าเลย2474เลยใช่เป็นกระเบื้องยุคที่เขาผลิตกระเบื้องไปส่งขายทั่วโลกที่เรียกว่ากระเบื้องซิงโกล่าเนี่ยบ้านหลังนี้ครับแล้วดูสิครับบันไดขึ้นบันไดเวียนอุ้ยเป็นบันไดเวียนด้วยนี่บันไดขึ้นแบบนี้เลยนะครับนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลายขนกยกสยามในตอนที่พิเศษมากๆตอนหนึ่งนะครับเพราะว่าผมและก็น้องหมิวจะชวนท่านผู้ชมมารู้จักจังหวัดสงขลาให้มากกว่าที่เราเคยรับรู้มาให้มากกว่ามิติที่เราทราบว่าเป็นจังหวัดชายทะเลใช่ไหมมีทะเลสาบที่งดงามกว้างใหญ่ให้มากกว่ารู้จักแต่อำเภอหาดใหญ่นะครับความจริงแล้วจังหวัดสงขลานั้นมีประวัติความเป็นมาที่ลึกล้ำมากนะผ่านประวัติศาสตร์มามากกว่า400ปีมากกว่า400ปีนะฮะแล้วก็ผสมผสานทั้ง3ยุคสมัยใช่นะมีวัฒนธรรมทั้งไทยทั้งจีนแล้วก็มุสลิมด้วยนะเมืองหลักเขาก็ย้ายมาตั้ง3จุดเลยนะตั้งแต่ในอดีตยุคที่2แล้วก็ยุคปัจจุบันเลยใช่ฮะตั้งแต่โอ้โหก็เอาจริงๆเนี่ยตั้งแต่เป็นพันปีพุทธศตวรรษที่22ใช่นะก็คือปีพ.ศ.2200อันนี้เข้าสู่ยุคแรกแล้วก็ยุคที่2ยุคที่3เนี่ยก็คือคาบเกี่ยวมาจนถึงปัจจุบันนี้และท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อนะว่าจังหวัดสงขลานั้นยังมีร่องรอยนะตลอดทั้ง3ยุคมาจนถึงปัจจุบันเหมือนกับว่ายังมีลมหายใจอยู่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเป็นจังหวัดที่ท่านสามารถมาเที่ยวชมได้เที่ยวได้แม้กระทั่งถนนอย่างน้อยมีถนน 3-4 เส้นนะฮะท่านผู้ชมคิดดูว่าแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นถนนเนี่ยเป็นไปได้อย่างไรแต่เป็นไปได้เพราะว่าแต่ละเส้นทางของถนนนั้นประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนซึ่งมีอายุเนี่ยเป็นร้อยๆปีคือเขาบอกว่าเมืองนี้เนี่ยเป็น living heritage เป็นเมืองที่ยังมีชีวิต อย่างที่พี่กนกบอกเลยก็คือมีถนน3เส้นหลักๆเนี่ยเดินเที่ยวได้เลยนครนอกนครในถนนนางงา มซึ่งแต่ละถนนเนี่ยเขาก็จะมีสถาปัตยกรรม มีบ้านที่เขาเรียกกันว่าบ้านฝรั่งจีนนะคะที่ชิโนยูโรเปียนชิโนยูโรเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูกันใช่และแต่ละหลังนั้นก็มีเอกลักษณ์ที่พิเศษมากนะฮะนักท่องเที่ยวที่เคยมาที่จังหวัดสงขลานะฮะคือออกมาจากหาดใหญ่มาที่เมืองเก่าสงขลาเนี่ยก็มาทำอะไรฮะมาเดินเที่ยวถนนแล้วก็ดื่มด่ำไปกับการมองสถาปัตยกรรมความงดงามของเอกลักษณ์ของบ้านคือหมายว่าพร้อมแล้วแหละที่จะเป็นเมืองมรดกโลกอ่ะอย่างที่เราเห็นมะละกาปีนังคือเขาก็มีสิ่งที่สงขลามีแล้วสงขลาเนี่ยหมายว่ามีเยอะกว่าด้วยนะมีเยอะกว่าแต่เขาเนี่ยได้เป็นเมืองมรดกโลกแล้วนะฮะที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้เห็นนะฮะถนนเส้นหนึ่งแต่ละเส้นของสงขลาเนี่ยผสมผสานความเป็นวัฒนธรรมทั้งจีนมุสลิมอยู่ด้วยกันอย่างผสมผสานไม่เหมือนกับบ้านอื่นเมืองอื่นที่มาตรงเขตนี้จะเป็นไชน่าทาวน์มาตรงเขตนี้จะเป็นมุสลิมแต่ที่นี่เนี่ยผสมผสานกันเลยคือย่านเดียวจุดเดียวใช่แต่3วัฒนธรรมไม่มีการแบ่งแยกไม่มีการแบ่งแยกที่สำคัญที่สุดเราจะนำเสนอให้เห็นถึงความ
ร่วมแรงร่วมใจความกลมเกลียวกันของพี่น้องชาวจังหวัดสงขลานะครับทั้งหน่วยงานราชการภาคเอกชนพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะช่วยกันผลักดันให้เมืองจังหวัดสงขลาเนี่ยเป็นเมืองมรดกโลกค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้เราภูมิใจแนะนำคนที่เป็นหลักในการนำจังหวัดสงขลาสู่มรดกโลกนะครับท่านก็จะรู้ประวัติความเป็นมาของที่นี่อย่างดีแล้วก็อย่างละเอียดนะครับอาจารย์สืบสกุลศรีสุขนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนูครับอาจารย์ท่านเป็นเลขามูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลกและตอนนี้เราคุยกับอาจารย์สืบสกุลเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนอาจารย์อธิบายพื้นที่บริเวณนี้หน่อยครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นป้อมปืนโบราณยุคเมืองสงขลายุคที่พี่น้องมุสลิมเป็นเจ้าเมืองครับยุคที่1ที่มิวบอกใช่ไหมครับยุคที่1ครับนี่ป้อมปืนที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นป้อมปืนหมายเลข8นะครับคุณกนกครับเมืองสงขลายุคสิงโกล่าหรือยุคเขาแดงอ่ะเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่นะครับเป็นเมืองท่าฝั่งตะวันออกของแหลมมาลายูเลยอันนี้คือยุคที่1ใช่ไหมคะครับยุคที่เราจะไปมรดกโลกเอาเมืองนี้มาเป็นยุคที่1ครับสิงโกล่าก็คือคล้ายๆกับสิงขอนนะใช่ๆคำว่าซิงโกล่าเนี่ยเริ่มต้นมาจากไหนรู้ไหมครับคุณกนกครับดูไปในทะเลนะครับมีเกาะหนูมีอะไรนะคะมีเกาะหนูนู่นนั่นมีเกาะแมวแล้วก็เกาะหนูนะครับเกาะหนูอยู่ไหนอาจารย์นั่นเกาะหนูบางนิดหน่อยนึงบางนี่ครับนี่ที่บางที่เราเห็นเนี่ยคือเกาะแมวนี่ก็เกาะแมวอ๋อนี่ไงเกาะหนูนั่นเกาะหนูนี่โผล่มาหน่อยนึงแล้วปรากฏว่าเราไปดูเกาะแมวนอกชายฝั่งนะครับมีมุมที่เหมือนกับสิงโตหมอบอยู่กลางทะเลแล้วพอมองเมืองหมายถึงว่าถ้ามองเกาะแมวจากมุมนู้นใช่เป็นเหมือนกับสิงโตนอนหมอบอยู่แบบนี้เลยก็มีเขาแดงอยู่ข้างหลังมีเขาน้อยเขาตังกวนที่เป็นภูเขาค่ายม่วงเป็นทิวอยู่ทั้งในทะเลด้วยเนี่ยคนก็เลยมองเหมือนกับว่าเป็นฝูงสิงโตหมอบอยู่ที่ตรงนี้เขาจึงเรียกเมืองนี้ตอนยุคต้นว่าเมืองสิงสิงตอนแรกสิงเลยเรียกชื่อเมืองสิงแล้วมาเป็นสิงกูนะครับแล้วต่อมาก็ค่อยมาเป็นสิงคลานครนะครับมาเป็นสิงหานครจนก็ค่อยเพี้ยนมาเป็นสงขลาปัจจุบันเนี่ยครับมันจุดเริ่มต้นแล้วก็มีสิงขอนด้วยใช่ไหมมีครับมีจุดเริ่มต้นก็คือว่าเมืองสิงก่อนเหตุเพราะว่ามีมุมที่มองจากข้างนอกมาเหมือนกับสิงโตหมอบอยู่นะครับมีพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาทราบไหมฮะว่าเนี่ยรากศัพท์ความเป็นมาของคำว่าสงขลาเนี่ยมาจากนู่นเลยอ่ะจะมาจากมองเห็นเหมือนสิงเหมือนสิงหมอบอยู่ข้างทะเลนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ที่เขาแดงถูกไหมตรงนี้เรามาเมืองยุคสุลต่านโซโลมานเป็นเจ้าเมืองที่เรียกว่าเมืองสงขลาเขาแดงหรือสงขลาสิงโกล่าครับสิงโกล่าสิงโกล่าครับครับสิงโกล่าครับสิงโกล่าแล้วเรามายืนอยู่บนป้อมปืนสำคัญป้อมหนึ่งเป็นป้อมหมายเลข8ของเมืองยุคสุลต่านโซโลมานค่ะนะครับเอาไว้ทำอะไรคะถ้าป้อมปืนเมืองนี้ทั้งหมดนะครับที่บันทึกไว้ในตำราก็คือ18ป้อมแต่บางตำราบอกว่า20กว่าป้อมแต่เราอาจจะวันนี้ไม่เหลือทั้ง18ป้อมเนื่องจากว่าการย้ายเมืองแต่ละครั้งก็รื้อป้อมปืนไปเป็นเมืองหลังๆด้วยก็เลยทุกวันนี้ที่เหลืออยู่บนพื้นดินก็คือ14ป้อมครับแบบนี้ครับมีทั้งสมบูรณ์ยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีป้อมที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะนำมาให้ชมกันอีกเยอะแยะไปหมดเลยอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้พอจะเห็นพอจะเหลืออยู่14ป้อมเนี่ยอยู่ตรงบริเวณเขาแดงหมดเลยอยู่หมดเลยครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ครับบนยอดเขาก็มีป้อมหมายเลข10นะครับยอดเขาเนี่ยป้อมหมายเลข10หมายเลข6หมายเลข5หมายเลข4หมายเลข7ที่อยู่บนเขานะครับหมายเลข6อยู่ไหนอาจารย์หมายเลข6เนี่ยครับที่ช่องเห็นไกลๆเนี่ยคุณกันหนูครับนี่แหว่งๆเนี่ยเหรอคะใช่ต้นไม้ท่านผู้ชมเห็นต้นไม้แหว่งๆนะครับเดี๋ยวกล้องจะจับไปให้ดูนะฮะแต่ดูใหญ่นะคะอาจารย์แล้วใหญ่กว่าป้อมนี้นะครับใหญ่กว่าป้อมนี้ถึง4เท่าหมายถึงว่าถ้าขึ้นไปตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นลานแบบนี้แหละแบบนี้แล้วก็กว้างใหญ่มากคนสมัยก่อนเนี่ยขนอิฐหินดินทรายไปสร้างป้อมนี้ขึ้นไปสร้างป้อมบนเขาใช่แล้วใหญ่มากครับพี่กนกป้อมหมายเลข6นะครับก็มีป้อมหมายเลข4หมายเลข5ซึ่งเรียงรายอยู่เต็มภูเขาเลยค่ะนะครับเยอะครับเยอะคือบนภูเขาลูกนี้มีป้อมเป็น10ป้อมที่อาจารย์บอกใช่ครับใช่อาจารย์ลำดับความเป็นมาของยุคสมัยของสงขลาตั้งแต่มุสลิมมาก่อนอ๋อครับครับว่าเป็นยังไงบ้างฮะแล้วทำไมจึงมีการเปลี่ยนแปลงครับที่จริงพูดถึงสงขลานะครับถ้าในพูดถึงในคาบสมุทรสถิงพระนะครับมันมีเคยมีเมืองยุคสถิงบุรณะสถิงพระหรือสถิงพระนาศีมีมาก่อนสุโขทัยนะครับแต่ยุคนั้นเป็นยุคที่ยังไม่ได้เป็นเรียกว่าสยามประเทศก่อนกรุงศรีอยุธยาแต่ว่ายุคที่เรามาจับประเด็นก็คือว่าวันที่กรุงศรีอยุธยาได้ผืนแผ่นดินตรงนี้ไปถึงแหลมมาลายูนะครับแล้ววันหนึ่งครับดาโตโมกรพี่น้องมุสลิมครับซึ่งเคยเป็นเจ้าเมืองสาแลที่ชวาได้อพยพมาจากเมืองชวานะครับมาสร้างเมืองบริเวณนี้ยกสมบัติพวกมาสร้างเมืองพอดาโตโมกรมารู้ว่าดินแดนตรงนี้ทั้งหมดเป็นของกรุงศรีอยุธยาครับ
ก็เลยส่งเครื่องบรรณาการไปถวายพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาขอมาพึ่งบรมพระโพธิสมภารยุคนั้นตรงกับยุคพระเจ้าเอกาทศรถครับโอ้โหพระเจ้าเอกาทศรถครับพระเจ้าเอกาทศรถเลยดีใจที่มีมุสลิมมาพึ่งพระบรมพระโพธิสมภารเลยแต่งตั้งให้ได้ต้องมาก่อนเป็นเจ้าเมืองอ๋อนะครับยุคแรกเลยยุคแรกเลยประมาณ2,100 กว่า100ประมาณ154 หรือ 156นะครับในบางครั้งหลังสมเด็จพระนเรศวรครับครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเมืองนี้ก็ยุคที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดก็คือยุคเจ้าเมืองคนที่2คือสุลต่านสุไลมานสุลต่านสุไลมานพอมาเป็นเจ้าเมืองต่อจากพ่อก็ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองท่าค้าขายเสรีมีฝรั่งเศสมาฮอลันดามานะครับอังกฤษมาก็เลยกลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญและยิ่งใหญ่ยุคสุลต่านโซโลมานก็เลยสร้างป้อมปืนไว้ป้องกันเมืองถึง18ป้อมนะครับก็เป็นเมืองที่แข็งแกร่งนะครับเป็นเมืองที่มีเงินสกุลใช้เองสกุลซิงคูล่านะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะครับเมืองนี้ก็ประกาศได้เป็นเอกราชนะครับก็คือว่าไม่ขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาครับแล้วมาถึงยุคสมเด็จพระนารายณ์นะครับสมเด็จพระนารายณ์ก็เลยได้นะครับหมายถึงว่าควบรวมได้ควบรวมเมืองนี้นะครับให้อยู่ในกรุงศรีอยุธยาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้มานำลูกหลานของเมืองนี้ครับลูกของสุลต่านโซโลมาน3คนก็คือมุตตาฟาให้ไปเป็นเจ้าเมืองชยาด้วยนะครับลูกคนที่2ฮัสซันให้เป็นเจ้าเมืองพัทลุงต้นตระกูลพัทลุงเป็นลูกคนที่3นะครับชื่อว่าฮัสซันเนี่ยสมเด็จพระนารายณ์ได้นำไปที่กรุงศรีอยุธยาแล้วก็ให้ค่อยๆทำงานสนองงานทางด้านเป็นกองทัพเรือจนกระทั่งว่าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแม่ทัพเรือกรุงศรีอยุธยาเป็นพญาราชบังสันโอ้โหคือในสมัยก่อนเนี่ยพอเขาประกาศเอกราชปุ๊บท่านก็มาควบรวมพอควบรวมแล้วก็ให้เป็นใหญ่ให้เป็นใหญ่ครับแต่ว่าอาจจะมีการแยกใช่แยกให้เป็นใหญ่นู่นเป็นใหญ่นี่และที่สำคัญก็คือเอากลับไปที่กรุงศรีด้วยใช่ใช่แล้วเมืองนี้ก็หมายความว่าก็จะมีเลยเพราะมันจากว่าเดี๋ยวเป็นใช่กุศโลบายของคุณเด็กพระนารายณ์ครับแล้วก็ลูกคนหนึ่งนะครับที่ไปเป็นพญาราชบังสันคนนี้ครับก็มีลูกหลานสืบสายสกุลมาเป็นพระยาจักรีหวังจักรีมุตพอมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์นะครับมีลูกหลานคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าคุณเรียมคนนี้ต่อมาเป็นแม่รัชกาลที่3นะครับมาเป็นเจ้าจอมมารดาเรียมสมเด็จพระศรีสุราลัยเป็นแม่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้านะครับเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ารัชกาลที่3จึงมีเชื้อสายสงขลาเข้าไปเกี่ยวข้องในสายโลหิตจากแม่คือเจ้าจอมมารดาเรียมซึ่งเป็นเชื้อสายของสุลต่านโซเลมานที่ไปกับพระยาราชบังสันครับนี่คือเรื่องสงครามมันจริงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เรื่องประวัติศาสตร์เราก็แตะไปนี่ก็มันก็เกี่ยวพันขึ้นในอดีตนะครับพี่น้องมุสลิมกับพี่น้องพุทธเนี่ยเป็นเหมือนคู่บารมีในการสร้างบ้านเมืองในปัจจุบันแต่ว่าอาจารย์ก่อนตอนที่สมเด็จพระนารายณ์มาควบรวมสงขาแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็มีประชาชนบางส่วนเนี่ยย้ายจุดใช่ไหมฮะใช่ครับย้ายจุดไปอยู่ที่แหลมสนถูกไหมฮะครับก็หลังจากที่พอเมืองนี้ยุติไปนะครับเมืองนี้ก็ไม่เป็นเมืองมุสลิมที่ยิ่งใหญ่อีกแล้วก็เมืองนี้ก็ไปขึ้นตรงต่อเมืองนครอีกสงขลานี่อยู่ภายใต้การดูแลของเมืองหลวงเมืองนครค่ะนะครับแล้วก็วันมาถึงยุคกรุงธนบุรีครับยุคกรุงธนบุรีเนี่ยพระเจ้าตากสินนะครับหลังจากที่พม่าส่งเนเมียวเสหบดีมาตีกรุงศรีอยุธยาแตกนี่ออกไหมครับพระเจ้าตากสินก็รวบรวมสมบัติพวกกู้เอกราชกลับคืนมาได้ภายใน7เดือนแล้วพอพระเจ้าตากสินสถาปนากรุงธนบุรีตรงนั้นนะครับก็หลายหัวเมืองมากที่ไม่ยอมรับในพระเจ้าตากสินถ้าลองอ่านประวัติศาสตร์ฝั่งโน้นก็มีเมืองพิมายเมืองพระฝางเมืองพิษณุโลกพระเจ้าตากสินจึงต้องเดินทางไปเจรจาไปจัดบำรุงไปปราบปรามจนกระทั่งฝั่งโน้นเป็นเมืองภายในใต้ปิดแผ่นหมดแล้วภาคใต้มีเจ้านครครับพระเจ้าตากสินพอเสร็จแล้วเมื่อปีพ.ศ. 2312พระเจ้าตากสินได้ยกทัพมาที่เมืองนครเพื่อเจรจาปราบเจ้านครที่ให้ยอมรับในความเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีเจ้านครพอเห็นพระเจ้าตากสินยกทัพมาโจรตัวก็หนีไปพึ่งพญาปัตตานีครับพระเจ้าตากสินเลยยกทัพตามมาที่สงขลาไงครับคุณกนกครับมาพักทัพอยู่เดือนนึงเต็มๆเลยนะครับและนั่นคือเหตุที่ทำให้พระเจ้าตากสินเจอกับนะครับจีนคนหนึ่งเป็นคนจีนที่อพยพมาจากเมืองไห่เฉิงมณฑลฝูเจี้ยนมาทำมาหากินมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ก็เข้าไปถวายนำยาแดงนำหลายๆอย่างไปถวายพระเจ้าตากสินที่พักทัพอยู่ที่นี่แล้วก็ขอเป็นอากรลังนกครับพอหลังจากนั้นพระเจ้าตากสินก็เลยเห็นว่าเจ้าจีนคนนี้ก็มีความรู้ความสามารถก็เลยตั้งให้เป็นเจ้าอากรลังนกพอหลังจากนั้นพระเจ้าตากสินกลับไปกรุงธนบุรีนะครับจากปีพ.ศ. 2312ถึง2318 6ปีจากนั้นนะครับก็แต่งตั้งจีนเหยียนคนนี้เป็นเจ้าเมืองชื่อจีนเหยียงแซ่เฮาจีนเหยียงแซ่เฮาต่อมาก็เป็นพระยาสุวรรณคีรีจีนเหยียงแซ่เฮาครับแล้วก็จีนคนนี้พระยาสุวรรณคีรีเนี่ยอันนี้คือตำแหน่งใช่ไหมตำแหน่งครับตำแหน่งพระยาสุวรรณคีรีเนี่ยก็คือมีหลายคนมีหลายคนครับแล้วแต่วงเล็บว่าชื่ออะไรครับครับมีสุวรรณคีรีบ้างมีวิเชียรคีรีบ้างก็เกี่ยวเรื่องภูเขาทั้งนั้นนะครับที่เป็นเจ้าเมืองหลังจากนั้นลูกหลานจีนเยี่ยมก็เป็นเจ้าเมืองมาถึง8เจ้าเมืองนั่นคือยุคคนจีนที่เข้ามาสู่สงขลานะครับที่เมืองจีนกับเมืองสุลต่านตรงนี้นะครับถ้าตรงนี้เป็นเมืองสุลต่านนึกออกไหมครับเนี่ยสุดปากทะเลสาบเข้าไปสุดตีนเขานี่คือเมืองจีนซึ่งห่างกันเดินทางประมาณ7นาที
ก็จากเขาแดงไปแหลมสนไปแหลมสนครับค่ะครับแล้วหลังจากนั้นครับพออยู่เมืองฝั่งที่แหลมสนได้4จังเมืองถึงพระสงขลาเทียนเซ้งจากพระสงขลานะครับจากจินเหียงมาพระสงขลาบุญหุ้ยพระสงขลาเทียนจงและเทียนเซ้งพอมาถึงพระสงขลาเทียนเซ้งนั้นคือยุครัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าก็เลยให้ย้ายเมืองจากฝั่งสงขลาฝั่งนี้ซึ่งมันขยายไม่ออกแล้วหน้าเมืองติดทะเลสาบหลังเมืองติดภูเขาให้ข้ามไปสู่เมืองสงขลาฝั่งบ่อยางบ่อยางครับนี่ครับนี่ครับนี่สงขลาฝั่งบ่อยางตรงนี้เลยนะครับบ่อยางเนี่ยครับข้ามทะเลสาบไปบ่อยางท่านผู้ชมฮะก็คือตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองสงขลาอำเภอหนึ่งครับและยุคที่3เนี่ยนะครับลูกหลานคนจีนก็มาเป็นเจ้าเมืองอีก4พระสงขลาเทียนเซ้งเทียนจงบุญสังนะครับจนกระทั่งถึงพระสงขลาชมพระยาวิเชียรคีรีชมรัชกาลที่5เลยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบเจ้าเมืองมาสู่ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชส่งลูกชายกรมหลวงลพบุรีราเมศมาเป็นสมุหเทศาภิบาลต่อมาก็มาเปลี่ยนเป็นอุปราชมณฑลปักใต้ครับก็ยุคคนไทยจะมาคนไทยสมัยรัชกาลที่5ท่านผู้ชมฮะเรื่องของเจ้าเมืองก็จบจบไม่มีคำว่าเจ้าเมืองแล้วเปลี่ยนเป็นมณฑลเป็นมณฑลครับนะครับโอ้โหนี่คือความเป็นสงขลานะครับเราจึงจับประเด็นว่าสงขลามันมียุคที่มุสลิมเป็นเจ้าเมืองสงขลาซิงโกล่ายุคจีนเป็นเจ้าเมืองยุคจีนเจียงแล้วก็ยุคไทยเป็นเจ้าเมืองยุคเจ้าพญายมราชมันเลยกลายเป็นครบสมบูรณ์ด้วยสามวัฒนธรรมนะครับที่เป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เรามองว่าเรื่องราวความสวยงามนี้ครับมันเป็นความสวยงามของมนุษยชาติที่หลอมรวมกันอยู่แบบพี่แบบน้องและผมถือว่ายูเนสโก้น่าจะให้ความสำคัญว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นแหล่งมรดกโลกที่คนมาดูตัวอย่างถึงความรักความสามัคคีเหมือนกับเป็นแหล่งปฏิภาพได้เลยคือเท่าที่ฟังเนี่ยก็คือมี3วัฒนธรรมผสมผสานกันผสมผสานมีเสน่ห์มากเอ๊ะแล้วแบบนี้ถ้าจะทำให้เมืองสงขลาเป็นมรดกโลกต้องทำยังไงบ้างคะอาจารย์ครับขณะนี้สงขลาอยู่ในขั้นตอนสำคัญครับอย่างปกติถ้าเมืองไหนจะไปมรดกโลกในอดีตนะครับเขาก็จะให้รัฐบาลส่งเมืองไหนที่จะไปมรดกโลกส่งในนามรัฐบาลที่เขาเรียกว่าส่ง tentative list ไปยังยูเนสโกนะครับแต่เนื่องจากว่าการส่ง tentative list เนี่ยในบางเมืองมันมีปัญหาว่าการส่งเสร็จแล้วเนี่ยเรื่องราวอาจจะไม่เข้าธีมยูเนสโกก็ต้องให้มาแก้ไขใหม่ยูเนสโกจึงมีโครงการสำคัญอีกโครงการนึงเขาเรียกว่าโครงการ upstream ครับ upstream เมืองไหนที่อยากจะไปมรดกโลกเนี่ยถ้าขอบุคลากรนี้เข้ามาเขาจะมาเป็นโค้ชมาเป็นพี่เลี้ยงให้พอคุณพูดถึงตรงนี้ก็ต้องขอบคุณบริษัทปตท.สผ.นะครับที่สนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ในการนำแสดงว่าเราจะเชิญทีมนี้มาเราต้องมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการทำอัพซีนทั้งหมด3ล้านครับ3ล้านครับแล้วง่ายๆท่านผู้ชมฮะคือเราจะให้เหมือนกับยูเนสโกส่งคนมาเป็นพี่เลี้ยงติวมาเป็นพี่เลี้ยงพอคุณจะให้เมืองนี้เป็นหรือเมืองไหนก็ตามแต่เป็นมรดกโลกเนี่ยคุณฟังผมนะคุณต้องทำแบบนี้แบบนี้ครับตรงนี้เนี่ยมีค่าใช้จ่าย3ล้านครับ3ล้านแล้วก็ปตท.สผ.ก็มาช่วยแต่ทีนี้ทางสงขลาเลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นสงขลาต้องมีเงินทุนในการขับเคลื่อนตรงนี้ให้เหมือนปีนังเนี่ยก็ทำถึงมรดกโลกในประชาชนมีกองทุนครับด้วยเหตุนี้ครับสงขลาจึงเปิดมูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลกนี่ครับมูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลกแล้วก็เพื่อใครที่อยากจะช่วยเมืองสงขลานะครับก็สามารถจะบริจาคเงินเข้ามาในบัญชีกองทุนเป็นมูลนิธิซึ่งเราสามารถที่ใช้จ่ายและมีการตรวจสอบได้นี่เป็นมรดกครับเนี่ยเสื้อตัวนี้นะข้างหน้าเป็นเนี่ยนี่ข้างหลังนะครับเลขบัญชีอ๋ออันนี้เลขบัญชีครับครับอ๋อเลขบัญชีกรุงไทยครับกรุงไทยท่านผู้ชมฮะช่วยกันนะฮะสามแปดหนึ่งขีดศูนย์ขีด37759-7มูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลกท่านผู้ชมฮะพี่น้องชาวจังหวัดสงขลาก็ช่วยได้และคนในจังหวัดอื่นก็ช่วยได้เพราะว่าถ้าจังหวัดสงขลาอาจารย์หันหน้ามาได้แล้วครับผมถ้าจังหวัดสงขลาได้เป็นมรดกโลกเนี่ยประโยชน์เนี่ยไม่ใช่ตกอยู่กับทางด้านของสงขลาอย่างเดียวประเทศได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเหตุเพราะว่าเมืองมรดกโลกที่อยู่ใกล้สงขลามากที่สุดคือปีนังครับห่างจากสงขลาตรงนี้ไม่ถึง200กิโลนะครับและเมืองปีนังเนี่ยทุกวันนี้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเที่ยวปีนังปีนึงไม่ต่ำกว่า12ล้านคนนะครับเพราะความเป็นมรดกโลกเป็นมรดกโลกของปีนังจากเมื่อก่อนเนี่ยปีนังกับสงขลาเนี่ยคนมาพอๆกันทีนี้เราก็มองว่าคนที่ปีนังจะเคลื่อนมาสงขลาได้เนี่ยก็ต้องทำให้สงขลาเป็นเมืองมรดกโลกเพราะเขามาเที่ยวเมืองมรดกโลกถ้าเราเป็นเมืองมรดกโลกเนี่ยก็เท่ากับว่าคนที่มาเที่ยวปีนังแต่ละปีก็ต้องมาสงขลาอยู่แล้วแล้ววันนั้นแหละครับทุกท่านครับรายได้มหาศาลที่จะนำเข้ามาสู่ประเทศไทยในเรื่องการท่องเที่ยวและเราส่งเมืองมรดกโลกด้วย3วัฒนธรรมก็คือพุทธมุสลิมจีนช่วยกันและจังหวัดชายแดนนี่นะครับมันก็สวยงามด้วย3วัฒนธรรมคนที่มาเที่ยวสงขลาแล้วก็ต้องให้ไปดูปัตตานีที่เขาก็สามวัฒนธรรมไปเที่ยวสตูลสิครับ
จังหวัดใกล้เคียงจะได้รับอานิสงส์หมดเลยกับพูดง่ายๆว่านักท่องเที่ยวที่เคยไปปีนังเนี่ยปีละ12ล้านเนี่ยแบ่งมาถ้าเราเป็นมรดกโลกเขาจะแบ่งมาก็จะแบ่งมาแล้วแบ่งมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาเที่ยวที่สงขลาอย่างเดียวจะไปเที่ยวที่อื่นนะฮะนี่เขาจะไปเที่ยวที่อื่นก็จะได้ประโยชน์ทั่วถามอาจารย์จริงๆว่าเอาแบบพูดแบบไม่เข้าข้างตัวเองเทียบปีนังมะละกากับสงขลาเนี่ยเราเนี่ยมีอะไรที่ด้อยกว่าเขาไหมไม่มีครับมีแต่มากกว่ามีแต่มากกว่าคือคนมาที่นี่ก็บอกว่าแล้วทำไมปล่อยให้สงขลาอยู่แบบไร้ค่าสงขลามีร่องรอยมรดกเมืองเก่ายุคมุสลิมยุคจีนที่คล้ายๆกับอยุธยาโขทัยในขณะเดียวกันเมืองสงขลายุคสงขลาบอยางเนี่ยมันเป็นลิฟวิ่งเฮอริเทจที่คนยังมีชีวิตเหมือนปีนังเหมือนมะละกาเป็นเมืองที่มีชีวิตครับเรามีเหมือนกับมรดกโลกที่อยุธยาที่สุโขทัยแล้วยังมีมรดกโลกเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับปีนังมะละกาเหมือนกับฮอยอันเขาบอกว่าเราครบเรามีอะไรเยอะมากทั้งทะเลสาบที่สวยงามทำไมเราไม่ทำให้มันเป็นมรดกโลกให้สำเร็จให้ได้นะครับก็ต้องผ่านรัฐบาลแล้วครับเรื่องนี้ครับคือสิ่งที่ปีนังมีและได้เป็นมรดกโลกเนี่ยสงขลาก็มีครับใช่ไหมฮะถ้าท่านผู้ชมไม่เชื่อนะฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะจุดที่เป็นบ่อยางเนี่ยอยู่ตรงนู้นใช่ไหมครับครับผมไปดูให้เห็นกับตาว่าบ้านเมืองที่สวยงามและมีอายุยืนยาวเป็นร้อยปีเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเราต้องข้ามเรือไปเนี่ยเดี๋ยวนั่งเรือครับนั่งเรือไปนะครับนั่งเรือไปนะครับหลายท่านก็เคยมาแล้วล่ะหลายท่านเนี่ยมามากกว่า1ครั้ง2ครั้งด้วยนะแต่ท่านที่ยังไม่เคยมาเดี๋ยวดูรายการลายกนกและท่านจะรู้ว่าสมควรจะเป็นมรดกโลกจริงๆครับซื้อไมโลเย็นเนาะเอ้ยไวเล่คืออะไรคะคือน้ำอัดลมสมัยพี่กนกเหรอใช่นี่กาแฟโอ้โหดูเกินไม่ทันอ่ะอลาสก้านี่ไงสมัยก่อนเขาไม่มีถุงพลาสติกนะเขาอย่างนี้กระป๋องโนมาถ้าเกิดซื้อชาร้อนกาแฟร้อนนะอย่างนี้เลยอ๋อหรอบ้าจางใช่ขายบ้าจางโอ้โหดีนะก็ทำเป็นแบบเป็นมุมถ่ายรูปสวยๆและนี่ฮะที่เราภูมิใจนี่เจอครูสืบอีกแล้วฮะครูสวัสดีครับสวัสดีครับครูสืบสวัสดีอีกรอบค่ะเจอครูสืบพอดีเลยครับผมเจอในบ้านที่สำคัญเลยครับครับกำลังพาน้องหมิวชวนน้องหมิวจะมาหาบ้านหลังนี้แหละฮะอ๋อครับผมโอ้โหบ้านหลังนี้นี่เป็นบ้านที่ทรงคุณค่ามากหลังหนึ่งของเมืองสงขลาครับของสงขลาเลยใช่ไหมของสงขลาเลยครับซึ่งความจริงมีหลายหลังมีหลายหลังครับบ้านแบบนี้ในเมืองสงขลาเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยใช่ที่เราขึ้นทะเบียนไว้ประมาณเกือบ200หลังครับโอ้โหนะครับบ้านลักษณะที่ทรงคุณค่านะครับแล้วก็บ้านหลังนี้เนื่องจากว่ามันเป็นบ้านที่เหมือนกับบ้านโบราณของ474แล้วก็ข้างหน้าคุณนพลูกกระหนกรู้นะครับมันเป็นแบบอิตาลีเนี่ยลักษณะของบ้านอิตาลีเลยนะครับมีเสาขึ้นไปแล้วก็มีที่ซุ้มรับหัวเสาและสไตล์ของอิตาลีในขณะเดียวกันพอจากบ้านหลังนี้ครับเชื่อมทะลุไปสู่ถนนนครในฝั่งโน้นจะเป็นจีนสุดฝั่งโน้นมองจากฝั่งโน้นจะเป็นจีนครับเป็นจีนเลยที่เราเดินมาที่เขาบอกว่าเป็นบ้านจีนฝรั่งปะคะใช่จีนฝรั่งหลังนี้ครับนะครับนี่เดินแบบทะลุไปทะลุมาจนงงไปหมดแล้วงงไปหมดแล้วนะครับครับไม่ใช่บ้านหลังนี้ปกติเขาไม่เปิดไม่เปิดครับไม่ใช่บ้านกูสืบนะครับบ้านหลังนี้ของคุณเหมียวก้ามาดยิปินซอยครับยิปินซอยยิปินซอยครับไอ้คุณยิปินซอยนี่ก็คือมาจากเป็นลูกหลานของคุณมิวเซียมยิปินซอยซึ่งเป็นประติมากรรมใหญ่ระดับโลกเลยที่เป็นคนไทยเป็นศิลปินครับแล้วก็เป็นแล้วคุณเหมียวนี่ก็เป็นคนที่ดูแลมรดกของท่านด้วยแล้วสำคัญนั้นคุณเหมียวยังเป็นคนที่ดูแลมลึกทายวันของเรา6ที่หัวหินดูแลหอวชิรวุฒิวิทยาลัยที่หอตุ้มแห่งชาติและท่านโชคดีมากท่านมาที่นี่ท่านซื้อบ้านทรงคุณค่าแบบนี้ไว้ทั้งหมด8หลังครับ8หลังในวันนี้จะเข้าไปดูสักหลังนึงเนี่ยครับอันนี้คือชื่อบ้านครับยับฝามียับฝามีครับยับฝามีครับเป็นชื่อคุณป้าของท่านเป็นภาษาจีนเป็นชื่อของคุณป้าครับแล้วตั้งชื่อยับฝามีเนี่ยครับเป็นมาข้ามาข้างในเนี่ยนี่กระเบื้องโบราณของซิงโกล่าเลย2474เลยใช่เป็นกระเบื้องยุคที่เขาผลิตกระเบื้องไปส่งขายทั่วโลกที่เรียกว่ากระเบื้องซิงโกล่าเนี่ยบ้านหลังนี้ครับแล้วดูสิครับบันไดขึ้นบันไดเวียนโอ้ยเป็นบันไดเวียนนี่บันไดขึ้นแบบนี้เลยนะครับนะครับแล้วผมจะไม่พาขึ้นทางบันไดนี้นะครับค่อยลงทางบันไดแต่เราจะทะลุฝั่งโน้นไปก่อนทะลุมิติไปสู่จากยุโรปไปสู่จีนค่ะเนี่ยครับนี่ครับนี่คือเชื่อมโอ้เชื่อมจากตรงนี้นะครับค่อยๆเชื่อมไปแล้วก็ไปสู่เรื่องราวของจีนฝั่งโน้นครับว้าพอมาฝั่งนี้เป็นจีนเฉยเลยค่ะเมื่อกี้ยังเป็นยุโรปอยู่เลยครับแล้วก็บ้านสงขลาอย่างนี้นะครับคุณกนกครับทุกหลังบ้านสงขลาเนี่ยในอดีตคนสงขลาเนี่ยลูกสาวเขาไม่ให้ออกนอกบ้าน
เด็กเมืองสงขลาถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยอยู่แต่ในบ้านนะครับเพราะบ้านในอดีตของเมืองสงขลาจะมีลานกลางบ้านแบบนี้ครับให้ลูกสาวได้นั่งเล่นกันแล้วจะมีบ่อน้ำนี่คืออัตลักษณ์ของเมืองสงขลาอาจารย์แล้วที่เนี่ยตรงนี้ไม่มีปกติไม่มีหลังคาอยู่แล้วเหรอตรงนี้ก็เปิดไว้อย่างนี้ครับเป็นลานไงเป็นลานครับแล้วก็เชื่อมในฝั่งนี้เป็นยุโรปครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นจีนนะครับอันนี้ครับเรื่องราวที่ทำให้เชื่อมบ้านสองถนนแล้วก็วัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองสงขลาท่านผู้ชมคิดดูดิฮะ บ้านหนึ่งหลังเชื่อมสองวัฒนธรรมคือถ้าเปิดประตูอันนั้นไปจะเป็นถนนนครในนครในขึ้นชั้นสองเลยครับขึ้นชั้นสองขึ้นชั้นสองขึ้นทางนี้ได้ขึ้นทางนี้ครับขึ้นทางนี้ครับบ้านนี้ล้ำลึกมากครับล้ำมากฝั่งนี้เราจะยุโรปฝั่งนู้นเราจะจีนล้ำลึกมากเนี่ยบันไดเวียนที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่ขึ้นจากตรงนี้นะครับนี่บันไดเวียนเชิญเลยนะครับเชิญเลยครับโอ้โหเนี่ยครับนี่คือห้องนอนอนุญาตนะคะครับนี่ครับนี่ห้องน้ำเห็นไหมครับนี่ม่านนี่อ่างอาบน้ำเนี่ยครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่เหมือนกับพักสายตาครับมามองหลังคาบ้านจีนโบราณแบบมีเป็นเรื่องราวของจีนกระเบื้องจีนฝั่งยุโรปเนี่ยมีชั้นเท่าไหร่3 ชั้นแล้วก็มีดาดฟ้าครับแต่ว่าฝั่งจีนมีแค่2ชั้นฝั่งจีนแค่2ชั้นตรงนี้ครับที่ยูเนสโกเขาต้องการมากต้องการความเป็นดั้งเดิมของเมืองนี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่ารักษาไว้ให้ได้ตรงนี้จะเป็นคุณค่ามากกับเมืองสงขลานะครับสมควรจะเป็นมรดกโลกจริงนะเป็นบ้านที่แบบมีเสน่ห์มากมีเสน่ห์มากเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าที่สงขลามีบ้านแบบนี้เยอะใช่ไหมเยอะครับตรงนี้ครับที่เรามองว่าสงขลามันคือเป็นเมืองมหัศจรรย์แห่งมนตราบ้านเหล่านี้เป็นมนตราที่ทำให้คนมาแล้วหลงไหลเมืองนี้นะครับบ้านลักษณะแบบนี้สงขลานะที่เราขึ้นทะเบียนไว้ความสวยแบบนี้นะครับมีเป็น100-200หลังเลยนะครับเฉพาะของคุณเหมียวเนี่ย8หลังของคุณเหมียว8หลังครับแล้วคุณเหมียวเนี่ยต้องยกย่องนะต้องชมเชยนะผมเคยอ่านบทสัมภาษณ์ของคุณเหมียวบอกว่าที่ทำแบบเนี้ยโดยที่ตัวเองไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยนะครับไม่ได้กำลีกำไรแต่ว่าถ้าไม่เปิดเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่ได้อนุรักษ์ลมหายใจและความมีชีวิตชีวาของบ้านเมืองเก่าของสงขลาฉะนั้นเนี่ยในเมื่อซื้อบ้านเก่าแบบนี้มาแล้วก็ให้บ้านนี้มีชีวิตด้วยการเปิดให้เข้ามาเที่ยวชมแต่ละคนที่เข้ามาเที่ยวชมเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยจะมีหัวใจของความรู้สึกที่จะอนุรักษ์แล้วก็ชื่นชมอย่างที่หมิวบอกนะเข้ามาพบหลงเสน่ห์เลยคือเหมือนถูกดึงย้อนกลับไปในอดีตใช่ถ้าเราไม่มีเจ้าของบ้านอย่างคุณเหมียวนะก็จะไม่มีแบบนี้นะฮะโอ้โหต้องขอบคุณมากๆและถ้าเกิดประชาชนชาวสงขลาที่เป็นเจ้าของบ้านหรือว่าอาคารเก่าๆแบบเนี้ยถ้ามีใจหรือความรู้สึกนึกคิดแบบนี้นะรับรองมรดกโลกไม่หนีไปไหนนะฮะแล้วคนก็จะมาหลงรักเมืองสงขลามาเที่ยวกันนะครับมาแล้วต้องมาอีกครับครับดูเนี้ยท่านผู้ชมดูเนี้ยวิวนี่แบบหลักร้อยล้านอ่ะใช่แต่นี่คือบ้านแบบโอ้โหดูเนี้ยบ้านที่มีวิวขนาดนี้หายากมากด้านหน้าคือทะเลสาบสงขลานะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับผมครับผมยินดีครับขออนุญาตผมกับน้องเดี๋ยวครับแล้วก็ขอบคุณกนกเป็นอย่างยิ่งด้วยนะครับเพราะว่ามาช่วยทำให้เมืองสงขลาได้ออกสู่สายตาผู้คนยินดีมากๆเลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่ว่าทำไมเราถึงต้องพาท่านผู้ชมมาให้เห็นกับตานะให้เห็นกับตาว่าทะเลสาบสงขลาเนี่ยมีความสำคัญต่อพี่น้องประชาชนมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลบางทีเนี่ยมาหนึ่งมาเที่ยงตรงนะของหมดของหมดฉะนั้นเราอย่ามัวแต่ฝอยได้รีบฮะอากงที่สุดยอดมากข้าวสตูหอมทำงานอยู่ในบนเรือเนี่ยแล้วก็ได้ไปเอาสูตรสตูเนี่ยมาจากกุ๊กนะฮะกุ๊กชาวฝรั่งเขาจะตอกแต่ไข่แดงเอาไข่ขาวออกเอาเวลาล่าต้องค่อยๆตีมันแตกโอ้เดี๋ยวสักพักจะเข็งมีลาดโอวัลตินด้วยเฮ้ยนี่น่ากินมากเลยอ่ะว้าว